ย้อนอดีตไปเมื่อ40ปปีก่อนกรุงเทพมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันมากสนามบินดอนเมืองนี่ไกลลิบเลยในความรู้สึกของคนกรุงตอนนั้นเนื่องจากถนนพหลโยธินที่ตัดผ่านหน้าสนามบินยังเป็นถนนดำขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนทางกันได้สองฝั่งถนนนับจากขนส่งหมอชิดเป็นต้นไปก็มีอาคารบ้านเรือนบางตา ป่าละเมาะแล้วก็เลือกสวนไร่นามีให้เห็นทั่วไปปีนั้นมีซอยแห่งใหม่เกิดขึ้นชื่อซอยเสยนานิคมตัดผ่านถนนลาดปลักเข้าตรงไปยังหมู่บ้านเสนานิเวศซึ่งมีอาคารพาณิชย์สองชั้นปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะระยะด้านข้างอาคารพาณิชย์ก็มีซอยให้เข้าสู่บ้านจัดสรรชั้นเดียวรูปสงหรูในสายตาคนกรุงสมัยนั้น ตกค่ำถนนในซอยเสนานิคมจะเปล่าเปลี่ยววังเวงใจนานๆจะมีรถแล่นผ่านไปมาสักคันสองคันรถส่วนใหญ่ถ้าวิ่งตอนค่ําจะใช้ความเร็วสูงเนื่องจากถนนโล่งดีใช้ความเร็วได้ในความรู้สึกของคนขับนะชอบถนนแบบเนี้มากกว่าถนนที่มีการจราจรขับขังครั้งนั้นคุณสนิทย้ายจากบ้านเมืองนอนไปซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่อาศัยในหมู่บ้านเสนานิเวศ โดยผ่อนส่งกับธนาคารเป็นรายเดือนเขาพอใจกับความสงบสันติสุขของถนนแล้วก็หมู่บ้านในระยะแรกแต่ว่าหลายปีต่อมาผู้คนอพยพจากในเมืองออกมาอยู่ชานเมืองมากขึ้นหมู่บ้านอันเคยสงบสุขก็เริ่มมีพวกตีนแมวมาด้อมด้อมมองมองเพราะความเจริญไปถึงไหนคนร้ายก็มักจะตามไปขอส่วนบุญด้วยปกติคุณสนิทนิยมเดินออกกำลังตอนพบคำ เนื่องจากสมัยนั้นอากาศในซอยตอนกลางคืนปลอดโปรงเย็นสบายระหว่างก้าวเดินเขามีไม้เท้าห,หัวทองเหลืองติดมือไปด้วยเสมอทำทีเป็นว่าอายุสี่สบแล้วไขข้อเริ่มเสื่อมต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวแต่ถ้าเจอคนร้ายคิดปล้นจี้ตีชิงเป็นเจอตะพดหัวแบะแน่สมัยยังหนุ่มคุณสนิทเคยร่ำเรียนศิลปะกระบี่กระบองจากสำนักพุทไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยา เก่งเหมือนกระจอมยุดหนังจีนที่เคยดูในหนังถ้าคนร้ายไม่ใช้ปืนสั้อย่างเดียวนี่จะสู้ได้สบายมากระหว่างเดินออกกําลังขาทุกคืนสามทุ่มถึงจะเข้าบ้านคุณสนิทก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมักออกจากบ้านเอาเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งไว้กลางถนนเดือนละสองครั้งทุกๆวันพระทั้งข้างขึ้นข้างแรมช่วงเวลาที่นําเครื่องเส้นใส่ถาดมาตั้งไหว้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสามทุ่มตรง ตลอดหนึ่งปีที่เริ่มสังเกตเห็นคุณสนิทก็ประหลาดใจมากกลางถนนในซอยเสนานิคมนี่ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประเภทสันเจ้าหรือว่าสารผีปู่ตาทางภาคอีสานหากตรงนี้เคยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิต์ตั้งอยู่ก็คงถูกรือ้อทิ้งทำถนนไปนานแล้วยังดีที่ปีนั้นถนนในซอยยังโล่งโล่งรถราพาหนะหลังพลบค่ำนานๆจะมีวิ่งผ่านได้เห็นสักคัน ชายวัยประมาณหกสิบปีคนนี้ถึงได้นำถาดเครื่องเส้นมาจุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้กลางถนนได้คืนหนึ่งเป็นคืนวันพระขึ้นสิบห้าค่ำคุณสนิทเดินผ่านถนนบริเวณนั้นก็เห็นชายคนนั้นนำเครื่องเส้นมาตั้งไหวเช่นเคยคุณสนิทก็ทนความสงสยัยไม่ไหวก็แวะเข้าไปถามแกเอ,อขอโทษนะครับคุณพี่ไม่ทราบว่าเอ,อจัดเครื่องเส้นมาตั้งไหวใครหรือครับ เออเส้นผีไตโหงมันหน่อยครับคุณคุณสนิทก็แนะนำตัวว่าชื่อสนิทอยู่ซอยติดกันนี่เองแปลกใจที่ชายวัยหกสิบนี่ขยันตั้งไหว้กลางถนนมานานแล้วคืนนี้ทนไม่ไหวก็เลยอยากถามดูถ้ามีปัญหาไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่อยากบอกแล้วครับเต็มเรื่องมันยาวผมเป็นทหารนอกราชการอ,อ่ผมชื่อยศครับ อ่าถ้าคุณอยากรู้จริง,รงๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเก็บเครื่องเส้นใส่ถาดแล้วไปคุยกันที่บ้านผมดีกว่าตรงนี้มันกลางถนนไม่สะดวกบ้านของพี่ยศนี่ก็เหมือนบ้านคุณสนิทเพราะเป็นบ้านจัดสรรรุ่นเดียวกันตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายเนื่องจากภรรยาเขาเสียชีวิตไปนานแล้วพี่ยศก็เปิดเบียร์ดื่มกับคุณสนิทคนละแก้วก่อนที่จะเริ่มเรื่องตอนนั้นน่ะพี่เองเป็นคนมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เป็นรุ่นแรก ถนนเสนานิคมยังเรียกว่าซอยสภาพถนนเปลี่ยวกว่าตอนนี้มากนานๆจะมีรถวิ่งผ่านมาให้เห็นบางทีเป็นชั่วโมงๆก็ยังไม่มีรถวิ่งไปมาสักคันลูกชายทโทนคนเดียวของพี่ปีนั้นยังเป็นวัยรุ่นพอมีเพื่อนวัยเดียวกันมาเที่ยวที่บ้านก็เกิดความคึกขนองชวนกันไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาปูเสือนั่งดื่มกินกันกลางถนนไอตรงที่พี่เอาของไปเส้นไหว้นั่นแหละ เพื่อนแวะมาที่ไรก็ชอบทําอย่างนั้นนะทุกครั้งแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ารถราบนถนนมีน้อยมากจนมาถึงตอนค่ำมันหนึ่งเจ้าเอกลูกชายพี่กับเพื่อนอีกสองคนก็ออกไปปูเสือ่อนั่งกินเหล้ายาปลาปิ้งที่เดิมเช่นเคยเพราะว่ากลางถนนตอนกลางคืนใะลมมันพัดเย็นสบายดีไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุเนื่องจากตรงนั้นมีไฟฟ้าริมถนนสว่าง รถวิ่งมาทางไหนก็เห็นคนนั่งอยู่บนถนนแต่ไกลเออแล้วท่านโทษนะครับมันเกี่ยวตรงไหนกับการเอาของไปเส้นไหว้ถนนล่ะครับอ๋อมันเกี่ยวสิอีกเดี๋ยวจะรู้ว่าเกี่ยวยังไงคืนนั้นมีชายชะกันคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากปากซอยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่อารมณ์คงจะไม่ดีมาจากบ้านแล้วต่อให้มีคนมากินเหล้าบนถนนเส้นทางก็โล่งว่างมีทางให้รถแล่นถึงสองเลน ลูกพี่กับเพื่อนก็ไม่ใช่กินเหล้าเต็มถนนไปเลยนะเขาปูเสือ่อชิดทางเท้าซึ่งเอาไว้วางขวดเหล้าสุขวดโซดาแต่กลายเป็นว่าขวางหูขวางตาไอ้หมอน,นั่นอย่างหนักถึงกับชะลอความเร็วจนแทบจะจอดลงมาดาหยาบหยาบายๆถึงพ่อแม่ทำนองพวกมึงพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงถนนมีให้รถวิ่งนั่งเสือกลงมาแดกเหล้า,ากลางถนนว่างั้น ทีนี้กุนิดก็คงรู้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เนเลือดร้อนกันทั้งนั้นผู้ใหญ่เอ็ดดีๆก็ยังพอทำเนาแต่จูจูก็มึงว่าพาโวยด่าพ่อล่อแม่นะใครจะไปทนนิ่งเฉยไหวลูกพี่ตอนนั้นอายุสิบหกสิบเจ็ดแต่รูปร่างสูงใหญ่เพราะว่าพี่สอนให้ออกกำลังทำกายบริหารเป็นประจำ บวกกับเป็นลูกทหารนั่นไม่กลัวนักเลงหน้าไหนก็เลยทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนด่าสวนไปทํานองว่าที่นี่มาดีก็คุยดีทามาเหา่าอย่างหมาก็เจอดีแน่ไอ้แก่เรียกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหมอน,นั่นแก่เท่าหรอกอายุราวๆสามสิบแต่เมื่อเทียบอายุกับเด็กสิบเจ็ดก็เลยหาว่าแก่กเรียกมันไอ้แก่เต็มปากเต็มคําไอ้หมอน,นั่นโกรธใครมาจากไหนก็ไม่รู้ท่าทางบ้าดีเดือดมาตั้งแต่ทีแรกแล้ว พอถูกเด็กยั่วโทสะก็เลยจอดรถเข้าข้างทางชักมีดจากที่ซ่อนไล่แทงลูกพี่กับเพื่อนอย่างบ้าคลั่งเพื่อนลูกชายนะตัวผอมบางใจไม่ถึงโกยอ้าวหนีตายไปตามๆกันผิดกับลูกของพี่ในะใจมันสู้มันหันไปวกว้าขวดเหล้าฟาดกับเสาไฟฟ้าจนแตกเป็นปากฉลามใช้ขวดปากฉลามเป็นอาวุธสู้กับมีดสั้น ในการฟาดขวดให้แตกเป็นปากฉลามนั่นเขามีเคล็ดลับในการฟาดถ้าฟาดทรงเดชฟาดไม่เป็นขวดจะแตกหักเสียหายไม่มีอันตรายอะไรต้องให้เป็นปากฉลามมันถึงจะน่ากลัวแทงหน้าท้องทีเดียวจะเป็นรูใหญ่เลือดไหลเป็นท่อประปาแตกทีเดียวลูกของพี่ก็เลยสู้กับไอหมอนั่นไม่ได้เป็นรองเขาชั้นเชิงการต่อสู้แล้วความคล่องแคล่วมันก็เหนือกว่าคืนนั้นพี่ได้ยินเสียงทะเละ กันที่ว่าเนี่ยรีบควา้าเสื้อใส่วิ่งออกไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะห้ามทับไม่ให้มีเรื่องกันแต่ช้าไปซะแล้วไอช้ชายแปลกหน้าคนนั้นโดนแทงสองซ้ำแผลแผลส้ำคัญอยู่ที่คอเลือดพุ่งกระฉูดจ,จากปากแผลอย,อย่างน่ากลัวลงไปนอนดิ้นสำลักเลือดไม่นานก็ขาดใจตายแน่นิ่งไปส่วนลูกชายพี่บาดเจ็บไม่มากโดนเข้าที่แขนแผลรองแผลเลือดไหลแดงเท่านั้น เพื่อนสองคนที่วิ่งหนีไปตั้งหลักไกลลิบกว่าจะนึกได้ย้อนกลับมาช่วยเพื่อนทุกอย่างก็จบลงด้วยความตายที่จริงมันเป็นการทะเลาะวิวาทแล้วก็บันดาลโทสะเท่านั้นแหละแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้แหละที่ทําให้ควรเราฆ่าแกงกันมานักต่อนักลูกพี่ปีนั้นยังเป็นวัยรุ่นเกิดคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลก็ยังเป็นเยาวชนไม่ต้องรับโทษหนักถึงขั้นติดคุกแต่ถ้ารู้ถั้งหูตำรวจก็ต้องถูกจับกลมเอาตัวไปคุมขังไว้บนโรงพักก่อน พี่ไม่อยากให้ลูกตกใจกลัวก็เลยให้หลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนสักพักหนึ่งจะว่าผิดก็ผิดเพราะความรักลูกเป็นเหตุหลังจากนั้นก็ติดต่อตำรวจให้มาชนะสูตรพลิกศพกลางซอยสรุปเรื่องคดีว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดตำรวจเขาก็ทำคำนวนส่งฟ้องแค่ต่อสู้ป้องกันตัวจนพลังมือฆ่าผู้ตายโดยประมาทแล้วก็ยังเป็นเยาวชนก็ให้กักตัวไว้ในสถานพินิจระยะหนึ่งเพื่ออบรมนิสัยให้ดีขึ้น แต่ว่าพี่น่ะเลี้ยงลูกแบบตามใจจนเคยตัวเพราะเป็นลูกโทนคนเดียวเจ้าเอกลูกพี่ไม่ยอมถูกกักบ,บริเวณท่าเดียวหนีไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดทางตำรวจเขาก็ไม่ได้ติดตามจริงจังอะไรเพราะเป็นคดีไม่สลักสําคัญอะไรพี่ก็ปล่อยเลยตามเลยเพราะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันหลังจากผู้ชายแปลกหน้าที่ชื่อในเต้ยเนี่ยตายไปไม่ถึงสิบวันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นค่อนข้างที คืนไหนถ้าพี่ไปทําธุระหรือไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนถ้าขับรถกลับบ้านซึ่งจะต้องผ่านจุดเกิดเหตุฆ่ากันตายทีไรพอเลี้ยวรถเข้าซอยแล้วจอดลงไปไขกุญแจประตูจะเอารถเข้าบ้านหางตานี่มักจะเหลือเห็นร่างโชคเลือดของนายเตยยืนอยู่ตรงที่นอนตายในคืนนั้นมันเอามือชี้มายังพี่เนะ่มันชี้อย่างอาฆาตเลยนะเล่นเอาตกใจหันควับไปก็ยังทันเห็นผีนายเตยอยู่ตรงนั้นจริงๆ แต่อึดใจต่อมาก็หายวับไปการพบเห็นทำนองเนี้เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่กลับบ้านตอนค่ำๆปกติพี่เป็นทหารจิตใจเข้มแข็งไม่หวาดกลัวอะไรง่ายๆแต่ว่าผีในเต้ยนี่ไม่ยอมรามือเมื่อสําแดงร่างขู่ขวัญยังไม่กลัวมันก็เปลี่ยนมาเข้าขวัญอันความขวัญน,นี่มันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ผีในเต้ยตอนมาเข้าขวัญน,นี่น่ากลัวมาก ใครเคยนอนฝันร้ายจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นในฝันทําให้เรากลัวสุดขีดได้เพราะว่าในฝันเราป้องกันตัวเองไม่ได้เลยพอมันมายืนเงยหน้าให้เห็นแผลลึกตรงลำคอมีเลือดทะลักพลักพลักลงมาอาบร่างจนแดงฉานพี่ถึงก็ยืนตัวแข็งสั่นภาพพอภาพอยู่กับที่หนีไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะหนีความน่ากลัวไปทางไหนเหมือนกับถูกสะกดไว้เสร็จแล้วผีในเต้ยก็พูดขึ้นบอกว่าวันไหนที่ลูกเองกลับมา ข้าจะเอามันไปตายตรงที่มันแทงคขอข้าข้าตายวันพระลูกเองก็ต้องตายวันเดียวกับข้าจำใส่หัวไว้ให้ดีมันว่าอย่างนั้นพี่สะดุ้งตือนตอนที่มันขู่อาฆาตขาดคำก็หายวับไปขนาดห้องนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำพี่ก็ยังเหงื่อแตกพลักเนี่ยผีที่มาปรากฏในฝันนี่มันเห็นชัดเจนมากเหมือนกับมาจริงๆไม่ใช่ฝัน แถมไม่ใช่มาเข้าฝันพี่หนเดียวหรือว่านานๆนนจะฝันสักทีมันมาแทบจะคืนเว้นคืนทำเอาพี่แทบประสาทกินตอนนี้ก็เลยกลัวการนอนหลับเพราะเราแวงว่าจะเห็นมันเข้าอีกจะไปปรึกษาใครก็ต้องเอาความผิดของลูกชายเป็นประจานใน้เขารู้ด้วยว่าผีมันอาฆาดแค้นเรื่องอะไรคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าผีชอบเครื่องเส้นก็เลยผูกมิดกับมันด้วยการจัดเครื่องเส้นใส่ถาด เอาเครื่องเส้นไปขอขมาผีตรงจุดที่มันนอนตายทุกๆวันพระทั้งข้างคืนข้างแรมเส้นไหว้ขอขมามันแทนเจ้าเอกนานเป็นปีๆแล้วแต่ยังไม่เห็นมันมาเข้าฝันบอกยกโทษให้ก็เลยจดหมายไปบอกลูกว่าให้หลบหนีคดีไปอีกพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนี่ตำรวจเขารอดักจับอยู่ต้องบอกแบบนั้นเพราะถ้าบอกความจริงว่าผีรอเอาตัวไปเมืองผีนี่มันจะไม่เชื่อ หรือเชื่อก็จะอวดดื้อตามภาษาวัยรุ่นยังไงก็ต้องกลับมาบ้านจงได้พี่ก็จําเป็นต้องปิดความจริงไว้เพื่อไม่ให้ลูกกลับมาพบอันตรายจากสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นเรื่องที่คุณนิดอยากรู้ก็มามีที่มาที่ไปอย่างที่เล่านี่แหละครับโอ้ผมเพิ่งรู้จากพี่ในว่าตรงที่เรายืนคุยกันอยู่เนี่ยมีผีต้โหงนะอุย้ยพอรู้เนี่ยขนลุกไปหมดเลย ยังดีที่มันยังไม่เคยเอาชีวิตใครมีแต่ความอาฆาตเฝ้ารอเล่นงานเจ้าเอกลูกผมคนเดียวเท่านั้นนะขอบคุณมากนะครับที่พี่กรุณาสละเวลาเล่าให้ฟังวันหลังแวะไปดื่มเบียร์ที่บ้านผมมั่งครับผมอยู่ติดกันแค่นี้เองโอ,โ,อโอเคโอเคตอนนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันแ,แล้วนะหวังๆจะไปรบกวนสักแก้วสองแก้วนะคุณสนิทอำลาเดินกลับบ้านอย่างเห็นใจในชะตากรรมของนายทหารนอกราชการคนนี้ โดยความเห็นส่วนตัวคุณสนิทเองก็เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ในชีวิตเท่าที่ผ่านมาก็เคยเจอผีอย่างจังอ่าชนิดจังหน้าเนี่ยหนอสองหนยังรู้สึกกลัวกลัวอยู่จนถึงทุกวันนี้ใครที่ไม่เคยเจอผีแล้วนึกว่าเรื่องผีเป็นเรื่องเหลวไหลสักวันถ้าบาังเอิญพบเจอญาติเราเองที่ตายไปแล้วมายืนร้องเรียกอยู่หน้าประตูบ้านโดยไม่ต้องหลอกหลอนอะไรทั้งสิ้นเราก็จะรู้ในเดี๋ยวนั้นนะว่า การเห็นคนตายย้อนมาเยี่ยมเราอีกนี่มันน่ากลัวขนาดไหนหลังจากคบหาเป็นเพื่อนต่างวัยกันราวปีเศษลูกชายพี่ยศซึ่งเป็นอดีตนายทหารชั้นสัญญาบัตรได้กลับบ้านพร้อมที่จะสู้กับการถูกกักบริเวณในสถานพินิจเยาวชนเพราะเบื่อการหลบหนีที่ทำให้หมดอนาคตทางการเรียนไปด้วยพี่ยศก็เคยพามาแนะนำให้รู้จักกับคุณสนิท เท่าที่เห็นก็เป็นเด็กหนุม่มร่างสูงโปร่งมีกล้ามเป็นมัดมัดสมเป็นลูกนายทหารแล้วก็น่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อด้วยการเป็นทหารในแม่ช้าเผอิญวันเวลาดีๆในอนาคตยังไม่ทันมาถึงเด็กหนุ่มก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งเข้าชนอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าตายสยองตรงจุดจุดเดียวกับที่พิยศเคยเอาของไปเส้นไหว้ผีแสดงว่าผีไม่อาโหสีให้ เพราะว่าผู้ที่มันต้องการใ้ขอขมาลาโทษไม่ใช่พิยศหากเป็นนายเอกลูกชายของเขาเมื่อผิดปวาผิดตัวผีก็ถือว่าขาดความจริงใจเมื่อศบโอกาสตอนนายเอกกลับเข้าบ้านก็เลยสําดงความเฮี้ยนเอาชีวิตไปเป็นผีเฝ้าถนนอยู่ตรงนั้นส่วนมันก็ถูกปลดปล่อยจากอาถรรพ์ให้ได้ไปผุดไปเกิดตามเวรกรรมต่อไปข้อคิดที่ว่านี้ไม่ใช่คุณสนิทรู้เองหรือว่าคิดเองเป็นการไปเรียนถามผู้รู้ ซึ่งเป็นหมอดูพลังจิตท่านหนึ่งเมื่อรู้มาอย่างไรก็บอกผู้เล่าเรื่องนี้ตามที่เขาได้ทราบมาเรื่องก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีพศ2521นี่เองครับย่าทองอยู่ อายุแก่84ปีแล้วสายตาแกดีสนเข็มยังได้แต่ว่าแกขีดหลงคีดลืมเป็นบางครั้งบางคราวแต่ลูกหลานก็รักแกทุกคนแกเป็นคนแก่อารมณ์ดีกินง่ายอยู่ง่ายไม่ขี้โรครักความสะอาดแกมักจะถูบ้านวันละหลายครั้งโดยเฉพาะตรงที่แกนั่งตำหม,มากเป็นเงาเชียวแกมีลูกสาวชื่อป้าพิมพแล้วก็มีลูกเขยเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีคนนับหน้าถือตามมากมายวันหนึ่งตรงกับเดือนธันวาคมอากาศหนาวจัดย่าทองอยู่มีอาการหน้ามืดแกก็บอกป้าพิมพ์ว่าแม่หน้ามืดลมมันตีขึ้นมาจุกตรงหน้าอกป้าพิมพ์แกก็รีบต้มน้ำร้อนชงยาหอมให้แม่แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นต้องนอนพักแกบอกให้ป้าพิมพ์ไปตามเจ้าเชษหลานชายของแกที่ไปได้เมียอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแถวบ้านลา เจ้าเชษนี่เป็นลูกชายคนเดียวของป้าพิมพผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสามีของป้าพิมพก็ให้คนไปส่งข่าวให้ลูกชายคือเจ้าเชษมาเยี่ยมย่าชาวบ้านพอรู้ว่าย่าทองอยู่ป่วยก็มาเยี่ยมมันเต็มบ้านเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงย่าทองอยู่ก็ปวดท้องถ่ายหนักป้าพิมพ์กับเพื่อนบ้านก็ประคองแกลุกขึ้นนั่งถ่ายลงกระถน หญ้าทองอยู่ถ่ายออกมาเป็นสีดำแต่กลับไม่มีกลิ่นเหม็นแม้แต่น้อยมันก็แปลกมากหรือจะเป็นเพราะหญ้าแกชอบกินข้าวก็กล้วยน้ําว้าสุกมะม่วงสุกสับประรดแตงโมอ่าอะไรพวกเนี้ยเนื้อสัตว์นี่แกไม่ชอบกินจะมีปลาย่างบ้างก็เป็นบางมือแกถ่ายเสร็จเหงื่อก็ไหลเต็มหน้าแกบ่นร้อนทั้งๆั้งที่ตอนนั้น,นะเป็นหน้าหนาว ป้าพิมพ์ก็เลยถอดเสื้อออกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดหน้าเช็ดตาให้ทุกคนต่างรู้ว่าย่าทองอยู่นั้นธาตุไฟแตกแล้วจะเอาไปโรงหมอก็คงไม่ทันย่าทองอยู่ถามหาเจ้าเชษหลานรักบัมมารือยังยังจะแม่รอเดี๋ยวนะแม่ไม่นานหรอกย่าทองอยู่นอนหลับตาหายใจแผ่วลงเรื่อยๆป้าพิมพ์ก็เรียกแต่แม่แม แกก็รีตามองแล้วก็หลับต่อไปไม่พูดไมจ่จาเวลาต่อมาเจ้าเชิหลานชายก็มาถึงพร้อมกับเมียยกมือไหว้พ่อแม่และญาติรวมทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาหาญาท้องอยู่ญาครับญาหนูมาแล้วย่าย่าก็ลืมตาขึ้นมองหลานชายแล้วก็ยิ้มให้แกพูดอะไรไม่ไหวแล้วละ่ะเสร็จแล้วย่าก็หลับตาลงเจ้าเชิก็ช้อนร่างญาขึ้นมากอดไว้ ย่าหมดลมไปแล้วทุกคนก็ร้องไห้เออย่าทองอยู่แกรอหลานชายได้เห็นหลานชายเป็นครั้งสุดท้ายย่าทองอยู่แกมีบุญป่วยแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สิ้นใจไม่เป็นภาระให้ลูกหลานต้องเฝ้าแกตายไม่ทรมานแม่พิมพ์ก็บอกว่าแม่ฉันขอให้แม่ไปดีนะบุญกุศลที่แม่ทำมาตลอดขอให้แม่ได้ขึ้นสวรรค์นนะทุกคนก็กราบย่า เจ้าเชิดก็วางย่าลงแล้วก็กราบเท้าย่าตอนบ่ายลงศพซื้อมาเรียบร้อยก็วางไว้ชั้นล่างยังไม่ได้เอาขึ้นบ้านแกสวดศพที่บ้านก็จะสวดแค่สามคืนก็จะเผาวันอาทิตย์ตอนที่เอาลงมาวางไว้ที่ชั้นล่างติดกับบันไดไอ้เจ้าเริงเด็กหนุ่มที่มาช่วยงานไอ้คนนี้มันขนองเห็นเขาเปิดลงดูมันก็ดันก้าวลงไปนอนเล่น ตาผลคนที่จะจัดการกระสอบแกไม่ใช่สับรเรือแต่ว่าแกก็รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพิธีกรรมในงานศพเป็นอย่างดีแกก็ดา่าไอเริงไอสันดานไอเวนเล่นพิเรนเดี๋ยวกูก็ปิดฝาวลงซะเลยเพื่อนเพื่อนเด็กหนุ่มก็พากันหัวเราะแม่ลุงผมก็แค่อยากจะรู้ว่านอนแล้วมันอึดอัดหรือว่าสบายไอเจ้าเริงมันว่าอย่างนั้นมึงรีบลุกเลยลุกขึ้นมาเลยพวกมึงนี่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ความกันเลยนะ ไม่เกรงใจเจ้าของงานนะเห็นเขาใจดียิ่งเอาใหญ่สวดเสร็จสามคืนเช้าอีกวันก็เคลื่อนศพไปเผาที่วัดชมพูพลเผาตอนบ่ายสัปเหร่อเขาบอกตอนเชา้าพรุ่งนี้มาเก็บกระดูกกันนะทุกคนก็กลับบ้านกันทางด้านผู้ใหญ่ก็หยิบโกดกระดูกมาวางไว้ให้เมียเอาไปใส่กระดูกตอนเชา้าป้าพิมพ์ก็บอกว่าอ้าวนี่ฉันก็ซื้อมาแล้วนี่เอออันเนี้สวยมากเลยนะพี่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่แกมองเห็นแล้วก็บอกว่าเออชอบอันไหนก็เอาอันนั้นไปใส่งั้นฉันเอาของพี่ผู้ใหญ่ไปใส่ก็ได้พี่อุตส่าห์ซื้อมาแหมแต่อันนี้มันก็สวยนะน่าเสียดายไม่รู้ใจะให้ใครเออเสียดายเหรอเสียดายนะก็เก็บไปใส่ของตัวเองก่นแล้วกันผู้ใหญ่ก็พูดล้อเล่นกับเมียแต่ป้าพิมพแกก็ไม่ค่อยพอใจแต่แกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเอาโอกธที่ป้าพิมพ์ซื้อมาวางไว้ที่หน้าหิ้งพระ ไม่ได้เอาไปทิ้งเพราะยังเสียดายคิดว่าจะเก็บไว้คงไม่เป็นไรเมื่องานศพย่าทองอยู่ผ่านไปได้ประมาณสักสิบกว่าวันคืนนั้นป้าพิมพ์แกกลางมุ้งนอนแกแยกกันนอนกับผู้ใหญ่มาหลายปีแล้วเพราะว่าตอนดึกๆึกผู้ใหญ่แกชอบไอเพราะแพ้อากาศป้าพิมพแกรำคาญก็เลยมานอนห้อง,องข้างๆกับครัวคืนนั้นประมาณสักห้าทุ่มป้าพิมพแกนอนไม่หลับแกจุดตะเกียงไขาลานรีพอให้มีแสงสว่างนิดหน่อย ตั้งแต่ย่าทองอยู่ตายป้าพิมพ์แกก็จุดตะเกียงไว้ตลอดหูแกได้ยินเสียงคนเดินมาข้างที่นอนของแกพอแกจ้องมองไปทางตรงเสียงนั้นก็ต้องตกใจเห็นย่าทองอยู่เดินเข้ามาใกล้ตะเกียงแล้วก็นั่งลงมองมาที่ป้าพิมพ์ในตานั้นแดงเอยป้าพิมพ์นั้นไม่ได้ร้องโวยวายเพราะคิดว่าเป็นแม่แกก็ยกมือขึ้นพนมไหว แม่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะฉันแข็งแรงอยู่สุขสบายดีแม่ไปที่ชอบที่ชอบเธอสิ้นคำยาก็ลุกขึ้นแล้วหายไปป้าพิมพ์แกนอนไม่หลับแต่แกก็ไม่กล้าออกจากมงุงจนห่งมงเช้าถึงได้ลุกมาหุงข้าวแกกินข้าวกับผู้ใหญ่เสร็จป้าพิมพ์ก็เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ผู้ใหญ่ฟังพอได้ฟังผู้ใหญ่แกก็กลัวเหมือนกันแต่ก็พูดปลอบเมียอ่ะออวันมรืนเป็นวันพระ แม่เขาคงจะมาเตือนให้เราไปทําบุญกันละมัง้งคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวคืนนี้ก็สวดมวนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วกันพูดแล้วผู้ใหญ่ก็ถอดพระที่คอของแกให้เมียแขวนไว้อาเหตุการณ์วันนั้นก็เป็นไปตามปกติจนเช้าวันใหม่เอ๊นี่ก็มงกว่าแล้วทําไมเงียบจังผู้ใหญ่ตื่นนอนอาบน้ําล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เดินมาที่กระติกน้ําร้อน เปิดดูก็เห็นมีแต่น้ำที่ต้มเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเหลือไม่ถึงครึ่งกระติกเปิดดูปั้นชาก็ยังไม่ได้เอากากชาไปทิ้งผู้ใหญ่ก็เริ่มแปลกใจก็ร้องเรียกเมียแม่พิมแม่พิมพ์หุงข้าวยังยังไม่เสร็จหรือไงตื่นสายเหรอเงียบไม่มีเสียงตอบผู้ใหญ่ก็เลยเดินไปดูที่ห้องนอนป้าพิมพ์ประตูไม่ได้ล็อกอะ่ะแกมองเข้าไปก็เห็นป้าพิม,นนมพ์นอนห่มผ้านวมนอนนิ่งอยู่ ผู้ใหญ่ก็เลยเปิดมุ้งเอื้อมมือไปจับแขนป้าพิมพ์ปรากฏว่าป้าพิมพ์นอนตัวแข็งทื่อมือเย็นแกตายตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อแต่ก็คงไม่ต่ำไปหกชั่วโมงผู้ใหญ่สุดวบเลยอนั่งรงร้องไห้สาเหตุที่ป้าพิมตายเกิดจากอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ยังดีๆหรือว่ายาทองอยู่มารับไปหรือว่าเกิดจากอาถรรพ์ที่ซื้อโกดมาสองอัน หรือจะเป็นเพราะไอเรืองมันเล่นพี่เรนอ่าแต่ว่าผู้ใหญ่แกปักใจเชื่อว่าเป็นเพราะโกดเป็นอันว่าปะพิมพ์ก็ได้ใช้โกธอันนั้นใส่กระดูกตัวเองตามที่ผู้ใหญ่พูดหยอกโบราณเขากล่าวไว้ว่าไอเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยอย่าไปล้อเล่นอย่าได้ไปทำอะไรที่มันผิดประเพณีมันจะมีอันเป็นไปเขาว่ากันอย่างนั้นก็คงจะมีส่วนจริงนะครับ และคนเราเมื่อถึงคราวจะตายนี่พระที่ผู้ใหญ่เอามาคล้องคอให้กี่องค์กี่องค์พวงบเบ้อเชียก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ในเมื่อคนเรามันถึงเวลาตายครับมาถึงผีเจดีย์ราง ท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อห้สิปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับ เล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นน่ะดาบฉไหนยังมียศเป็นสิบตรวบตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวนสิตรีฉไหนมีเพื่อนสนิทสองคนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัตพังตรุและก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้งสมคนมีอุปนิสัยใจอใคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่องเมื่อไรที่มาพบป่าสังสรรค์กันก็จะหยิบมาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อ ที่บ้านดอนกอ,อกนะัมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรือแล้วก็หน้าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไร แล้วก็เหตุไฉนถถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิตรีไฉนสนใจเจดีย์องนี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีไฉนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย แม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีลึกลับองนี้สิบตรีนไนได้นําเรื่องเจดีไปพูดคุยกับครูคํานวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีน่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกลุ่พระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้ ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังกุดเจดีอยู่แล้วก็ซวยแน่แลยนะนะในสนก็หัวเราะกากก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ย hey, มูไหนเขามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีะครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉะไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่มูฉไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมา อ,อครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากําลังขุจจดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นข้าวนะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสัตว์ใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นน่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดเซเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่แนเมื่อสิบตรีฉไนพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกันในสนถึงก็อึ้งไป คราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพ,พูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก,ก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีหลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุ ในสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็10บตีฉไหนพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีรางในสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับฉลงตรงไปยังเจดีราง ang, ซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันที เวลานั้นประมาณสี่ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวสองแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉนไนกันในสนก็หิว้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงาเมื่อข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมามาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่หนึ่งก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบ สูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกกรดที่อยู่กาน้ําเดินเข้ามาครูคํานวณแล้วคิดว่าต้องเป็นพระธุดงกําลังจะเดินไปที่เจดีย์รางแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพักพวกที่กําลังกุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นในสนกําลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ที และสิบตรีฉไหนย,ยังไม่ทันใช้ชแฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระทุดงกำลังตรงมาที่นี่สามเกลอก็รีบหิว้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปริกอัพที่จอดซุ้มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน เช้าวันรุ่งขึ้นหนสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีรางคิดว่าต้องพบพระทุดงมาปักลรดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรูปไหนทั้งสิน้นทั้งไม่มีเ้าเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระทุดงมาปักหลดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นําความไปบอกกับครูคํานวณกับสิบตรีฉนหนแล้วก็ประเมินว่าครูคํานวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอมาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดี แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระจุดงแบกหลอดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายนนสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้ในายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้ในายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุด สิบตีฉนไหนใช้อีเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีเจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิดด้วยชแ l e n หลุดออกมาเป็นกระบี่ความเก่าของอิดทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องควางขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโวขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตีฉนไหนหยุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโวนั่นครูเห็นอะไรหรอป่าวะมาข้างในมันมืดเหลือเกิน ดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไว้ฉายลอดก็ไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัดทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไว้ฉายในมือคล้ายก็มีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผุงออกจากทางช่องโหว่ของเจดีบอกกับสิบตีฉไนาปากคอสันเฮ้ย ไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมเฮ้ย hey, ครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตรีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปสุดนั่งยองๆตรงช่องโบที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นนึกวันคละคลุ้งเลยทําให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุขณะสิบตรีฉนหนกาลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโบโดยมีครูคํานวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสอง ก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณจะสิบตรีชนไหนเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกลียวไมา่เห็นเจ้าของเสียงยืนตรงานอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามว่าผู้พูดเป็นพระธุดงแบกกรดสะพายอัทบริขารพรุงพรังถ้าหากว่าเป็นพระธุดงซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกัต้องตื่นตนกตกใจแทบเป็นอมาาพาธ แต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี้พระธุดงผู้ปรากฏตัวในายามวิการมีรูปร่างสูงใหญ่พาคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตังงอานเงื้อมยังกระยักปักกลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเสอเถอะสิ่งที่โยมกำลังทำด้วยความโลภแบบนี้มีแต่จะทำไม่เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป คำพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทําให้ครูคํานวณและสิบตีฉไหนย,ยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงไปยังรถปิ้งอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรอีเตอร์กับบฉลังที่ทิ้งไว้ที่รถปิ้อัพนนในสนนั่งตัวสั่นงานงกรออยู่ก่อนแล้ว พอครูคำนวณกระสิบตีฉันไหนมาถึงในสนก็โลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีในสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นผ้าธุดงรูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายัางรถบิกอัพ พอดีกับครูคำนวณและสิบตีฉนยวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงที่เห็นจะต้องเป็นผู้หุดผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแต่ต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นในสนครูคำนวณและสิบตีฉนัยก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วย หลังจากจุดทูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหวให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายเข้าไปใกล้เจดีลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีรางก็ได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐเศษหินจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้า ที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ